สวัสดีค่ะพบกับจารุการชาแนลกันอีกแล้วค่ะวันนี้จารุการชาแนลจะชวนทำผัดเผ็ดพวงไข่อ่อนค่ะค่ะเมื่อเราได้พวงไข่อ่อนมาแล้วนะคะเราก็มาล้างทำความสะอาดค่ะเสร็จแล้วก็นำมาหั่นเป็นชิ้นพอดีคำค่ะเพื่อสะดวกในการรับประทานค่ะพวงไข่อ่อนของเขาก็จะมีสีสันน่ารับประทานแบบนี้เลยค่ะสำหรับส่วนผสมอื่นๆนะคะเราก็จะมีพริกจินดาพริกแห้งกระเทียมแล้วก็พริกไทยนะคะตำละเอียดเข้าด้วยกันค่ะพริกแกงเผ็ดเด็กน้อยกระเพราซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายไปเริ่มทำกันเลยค่ะทุกคนตั้งกระทะใส่น้ำมันน้ำเครื่องนะคะที่เราตำไว้ซึ่งมีกระเทียมพริกจินดาพริกแห้งและพริกไทยดำที่ตำไว้นำมาผัดให้หอมกันเลยทีเดียวค่ะเมื่อเครื่องที่เราผัดไว้เหลืองหอมดีแล้วใส่พวงไข่อ่อนลงไปผัดให้สุกกันเลยค่ะถ้าแห้งนะคะสามารถเติมน้ำซุปได้เล็กน้อยแล้วก็ใส่พริกแกงเผ็ดลงไปค่ะเพื่อเพิ่มรสชาติค่ะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำปลาน้ำตาลทรายแล้วก็ผงปรุงรสเล็กน้อยค่ะแล้วแต่ชอบเลยนะคะชิมรสตามชอบสุดท้ายเมื่อพวงไข่อ่อนของเราสุกแล้วก็แห้งประมาณนี้นะคะเราก็ใส่กระเพราลงไปเลยค่ะใส่มากใส่น้อยแล้วแต่ชอบเลยค่ะลงไปผัดคลุกเคล้ากับตัวพวงไข่อ่อนที่เราผัดพริกแกงไว้ค่ะ
แค่พอผักสลบนะคะก็ตักขึ้นพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะเท่านี้นะคะพวงไข่อ่อนผัดเผ็ดของเราก็เสร็จแล้วค่ะทานกับข้าวสวยร้อนๆนะคะกับพริกน้ำปลาอร่อยมากเลยค่ะใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งกันด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะครั้งต่อไปจารุกันชาแนลจะชวนทำอะไรนั้นก็ฝากติดตามกันด้วยค่ะวันนี้จารุกันชาแนลขอไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกด Subscribe กันนะคะ